กรณ์ทำความสะอาดกล้องในคลิปนี้ที่ลุงหนอจะแนะนำเพื่อนๆเนี่ยแหละครับคือก่อนหน้าเนี่ยไอตัวเขาเรียกอะไรลูกลมเป่าเอ๊ะลุงเรียกลูกยางเป่าลมต้องบอกอย่างนี้นะครับลูกยางเป่าลมเนี่ยมันมีหลายยี่ห้อมากในท้องตลาดเนี่ยนะครับของถูกของแพงของกลางๆเต็มไปหมดเลยแต่ว่าตอนเนี้ยก่อนหน้านั้นลุงหนอเนี่ยที่ร้านเนี่ยจะมีของยี่ห้อ VSGO นะฮะเข้ามาทำตลาดก็ต้องยอมรับนะว่าของเขาโอเคเลยแล้วก็ราคาไม่แรงมากด้วยวันนี้เลยพามารู้จักโบเวอร์รุ่นนี้ลุงหนอเอามาทำตลาดแล้วเห็นแล้วน่ารักอดใจไม่ไหวนะครับก็เลยจะรีวิวให้เพื่อนๆดูอ้าวลุงแกะให้ดูนี่ครับคือเรื่องเลยไหมเขาน่ารักมากลุงหนอเลยต้องทำ คือมันเป็นอะไรที่เข้าท่าเข้าทางไอเดียดินี่เพื่อนดูเห็นไหมฮะอ่ะอยู่นะครับนี่อยู่ในมือลุงหนอแล้วที่ร้านมีจำหน่ายแล้วอันประมาณฝ่ามือลุงหนอเลยนะครับกำลังสวยเลยจุดเด่นคือเอาง่ายๆว่าไอ้โบเวอร์เนี่ยมันก็เป่าลมทำความสะอาดนี่แหละครับมันก็ไม่ได้มีอะไรมากแล้วแต่เพียงแต่ว่าไซส์เล็กๆขนาดเนี้ยบางครั้งเนี่ยลุงก็มองว่ามันไม่น่าเชื่อมันจะทำแรงลมได้ขนาดนี้นะฮะคือทำได้ดีตัวนี้ทำได้ดีจริงๆนะเนี่ยเวลาเราทำความสะอาดจะเป่ากล้องเป่าเซ็นเซอร์ว่าไปและไอ้ตัวเนี้ยเขาทำเป็นจุดเด่นนี้ครับอ่ะทำให้ดูเห็นไหมนี่เห็นเปล่าเพื่อนๆทำเป็นเขาเรียกตุ๊กตาล้มลุกตัวแทนก็เอามาแนะนำที่ร้านใช่ไหมลุงบอกว่าเอ้านำมาขายที่ร้านนี่แหละครับเข้าท่าเข้าทางดีแก้เบื่อนะครับยิ่งช่วงนี้ด้วยถือว่าสภาวะแบบนี้นะโรคไวรัสโควิดระบาดนะครับทุกคนก็แย่ไปตามๆกันนะครับตรงนี้เราต้องทำตัวให้เหมือนตุ๊กตาล้มลุกล้มแล้วก็ลุกได้เองอัตโนมัติอย่าไปกลัวมันเพื่อนๆสู้ๆกันนะเอาคุยเรื่องโบเวอร์เลยไปเรื่องตุ๊กตาล้มลุกนะครับเอางานเข้าดีนิ่มมากเลยนะครับทำมาสีเดียวคือสีดำในมือลุงหนอนี่นะฮะไซส์เล็กนะอันนี้น่ารักมากแล้วก็ยังมีอีกรุ่นหนึ่งเนี่ยแกะกันอยู่เนี้ยลุงก็ต่อกล้องเสร็จลุงก็นั่นเลยทำเลยอันนี้เขาจะลูกใหญ่หน่อยเป็นของ VSGO เหมือนกันนะฮะไหนดูสิ VSGO นี่งานก็ดีนะไม่ได้ขี้เลเลยนะลุงว่าโอเคเลยนี่ตัวใหญ่เป็นเกลียวให้โอเคคือตัวเนี้ยลุงบอกเลยว่าน่าจะเป็นจุดเด่นอีกอย่างนึงเพราะอะไรรู้ไหมครับเป็นตัวไซส์ขนาดใหญ่นะนะฮะไม่ใหญ่หรอกครับคือบางทีมันก็พกพาได้แหละนะนี่ไซส์ขนาดใหญ่เลยแล้วก็อะไรรู้ไหมมันมีกรองอากาศข้างในเพื่อนๆจะเห็นกันไหมเนี่ยเขาจะเป็นตะแกรงเล็กๆนะฮะคือปกติแล้วเนี่ยทั่วไปมันจะไม่มีออปชันตรงนี้เสริมมาให้แต่ของ VSGO มีมาให้แล้วโดยปกติเวลาเมื่อก่อนเนี้ยพวกเราไม่ค่อยจะใส่ใจเพราะอะไรรู้ป่ะฝุ่นเนี่ยฝุ่นเวลามันคือจังหวะที่เราเปิดกล้องหรือเลนเพื่อจะทำความสะอาดเนี่ยแล้วก็เป่าเข้าไปถ้าตัวเป่ามันไม่ดีมันจะเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมเพื่อนๆมันก็จะเป่าฝุ่นเข้าไปใน CCD เราเหมือนเดิมกรณีเราเปิดเลนเพื่อจะเป่าหรือชิ้นเลนอะไรก็ได้นะแต่ตัวเนี้ยเขาเป็นตัวกรองอากาศให้ด้วยเป็นฟิลเตอร์ข้างในว่างั้นเถอะนะคือกรณีไปเจอ PM 2.5 หรืออยู่ในพื้นที่ที่แบบฝุ่นละอองมันเยอะแล้วเราต้องการจะทำความสะอาดเนี่ยฮะฟิลเตอร์เขาอยู่ด้านในไม่เป็นไรนะตรงนี้เดี๋ยวไงเดี๋ยวมาลองดูที่ร้านวันนี้ลุงหนอก็คือพูดง่ายว่าไม่รู้จะคุยแบบไหนดีเพราะว่ามันก็คืออุปกรณ์โบเวอร์นั่นแหละครับก็คือตัวเป่าลมนะแต่ว่าลุงบอกเลยนะว่าลมแรงเลยใช้ได้เลยขนาดกระทัดรัดดินะรุ่นนี้รู้สึกเขาจะมีหัวเปลี่ยนให้ด้วยในเซ็ตเขานะฮะไอตัวนี้เป็นหัวยาวแล้วเขามีหัวสั้นให้ด้วยเพราะอะไรรู้ไหมกรณีเราจะเป่า CCD เงี้ยเราก็ยืดเข้าไปข้างในได้ในเห็นไหมบางครั้งเพื่อนๆก็จะบอกว่าลูกยางเป่าลมไม่เห็นจะมีอะไรแบบใหม่ๆเลยลุงมันก็น่าเบื่อลุงบอกนี่เข้ามาแล้วและไอ้ตัวนี้มันก็เท่ได้อย่างคืออะไรรู้ป่ะเนี่ยมันจะเป็นแม่เหล็กไม่ใช่แม่เหล็กครับเป็นตัวดูดนี่ครับนี่เห็นไหมเป็นตัวดูดเลยคล้ายๆตัวจุ๊บฮะดูดปัก
ตั้งบนโต๊ะได้เนี่ยอันนี้มันเป็นหนังนะของน้องๆเป็นหนังมันเลยไม่ยึดแต่ทั้งนี้ได้เนี่ยครับตั้งได้เลยน่ารักดีอารุบอลเลยคู่นี้น่ารักแต่ลุงหนอชอบไอ้ตัวเล็กนี่ตุ๊กตาล้มลุก ล้มได้ลุกได้น่ารักดีนะวัสดุดีคุณภาพดียางดีใช้ได้นะครับเอาละมีจำหน่ายที่ร้านลุงหนอนะ2รุ่นนี้ไอ้เจ้าตัวเล็กนี่ไม่ได้มีแค่แยกเฉพาะไอ้ตัวเล็กนี่นะเขาจะมีเป็นเซตมาด้วยครับนี่เป็นเซตในเซตนี้เขาก็จะมีเป็นไอ้นี่ฮะกระดาษเปียกให้5แผ่นแล้วก็มีน้ำยาทำความสะอาดให้ด้วยพร้อมกับตัวบลูเวอร์ไซส์เล็กก็คือจะมี3ออปชั่นนะในเซตของไอ้เจ้าล้มลุก1เซตอย่างนี้ไอ้ตัวใหญ่นี่1ตัวอย่างนี้แล้วก็แยกเฉพาะไอ้ตัวเล็กนี่ๆๆตัวล้มลุกที่ลุงหนอชอบนี่อีก1เซตเอาล่ะครับของเล่นน่ารักน่ารักใช้ได้เลยอย่างน้อยๆก็มีติดกระเป๋าไว้ครับมันก็สำคัญนะลุงว่าสำคัญนะทำความสะอาดนี้นะอ่ะไว้ลองกันนะครับ